สมาธิสูตรที่สองว่าด้วยสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นฉไหนคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติ ได้ความสงบใจในภายในแต่ไม่ได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมจําพวกหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมแต่ไม่ได้ความสงบใจในภายในจำพวกหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่มีปกติได้ความสงบใจในภายในทั้งไม่ได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมจำพวกหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้ความสงบใจในภายในทั้งได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมจำพวกหนึ่งดูกระราภิกษุทั้งหลาย ในบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้มีปกติได้ความสงบใจในภายในแต่ไม่ได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมพึงตั้งอยู่ในความสงบใจในภายในกระทำความเพียรในอธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมสมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติ ได้ความสงบใจในภายในทั้งได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมบุคคลผู้มีปกติได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมแต่ไม่ได้ความสงบใจในภายในพึงตั้งอยู่ในอธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมแล้วกระทำความเพีย ในความสงบแห่งใจในภายในสมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมทั้งได้ความสงบใจในภายในบุคคลไม่มีปกติได้ความสงบใจในภายในทั้งไม่ได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรม พึงกระทำฉันทะความพยายามความอุตสาหะความขมักขมน้นความไม่ย่อท้อสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านั้นแหละดูกราภิกษุทั้งหลายบุคคลมีผ้าน,นุ่งห่มถูกไฟไหม้หรือมีศรีศรษะถูกไฟไหม้ พึงประทามฉันทะความพยายามความอุตสาหะความขมักขะเมน่นความไม่ย่อท้อสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ผ้าหรือที่ศีรษะชั้นใดบุคคลนั้นก็พึงทำฉันทะความพยายามความอุตสาหะความขมักขะเมน่น ความไม่ย่อท้อสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านั้นแหละฉันนั้นเหมือนกันสมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้ความสงบใจในภายในทั้งได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมดูกรรพิภิกษุทั้งหลาย บุคคลเป็นผู้มีปกติได้ความสงบใจในภายในทั้งได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมพึงตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแหละแล้วกระทำความเพียรให้ยิ่งเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายดูกรรัิกิุษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แหละ มีปรากฏอยู่ในโลกโจบสมาธิสูตรที่สอง